ขออนุญาตเข้าที่อาจารย์เอกรินเลยนะคะอาจารย์คะก็อยากขอไปนำคำพูดของคุณวันชัยสอนสิริที่กล่าวในสภาวันนี้ละกันนะคะที่พูดถึงการแก้รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเนี่ยบอกว่ามันเป็นเรื่องที่โลกสวยเกินความเป็นจริงแล้วก็หลายท่านมองว่ายังไงก็คงจะไม่ผ่านเพราะว่ามันไม่ได้เป็นการเสนอแก้รัฐธรรมนูญแบบปกติแต่มันเป็นการรื้อถอนระบบโครงสร้างเดิมเลยอาจารย์มองยังไงบ้างคะสำหรับคนที่มองว่ามันโลกสวยเกินไปแล้วก็มันปรับใช้กับการเมืองจริงของประเทศไทยตอนนี้ไม่ได้ค่ะครับผมก็อยากจะพูดในแง่มุมของความเห็นตรงนี้นะครับตลอดที่ประชุมที่ผ่านมานะครับสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะพูดก็คือ2ประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือการที่เราได้นำเสนอในเชิงตัวของหลักการและก็สภาพปัญหาที่เราคิดว่าประเทศไทยเนี่ยฮะปัญหาใหญ่มันก็คือตัวของรัฐธรรมนูญประเด็นของเราจึงมีอยู่ว่าคือการที่เราได้นำเสนอและพูดในเวทีสภาซึ่งผมคิดว่ามันเป็นเวทีที่เราสามารถที่จะพูดคุยกันได้โดยเฉพาะประเด็นทางความคิดและสิ่งที่สำคัญมันเป็นหลักประกันว่าคนในสังคมไทยมันมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันจริงประการที่สองคำว่าโลกสวยหรือว่ามันไม่สามารถเป็นไปได้แน่นอนนะครับคิดในสมการทางการเมืองตอนนี้มันแทบจะเป็นไปไม่ได้ถ้าในพูดของตัวเลขพูดของถ้าเราคิดว่าการยื่นข้อเสนอการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนครั้งนี้นะฮะเพื่อที่จะให้ผ่านแต่ถ้าดูสมการทางการเมืองเนี่ยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้แต่มันมีประเด็นที่เราอยากจะชี้ให้เห็นมากกว่านั้นนะครับนอกจากประเด็นทางการเมืองผมคิดว่าการพูดถึงตัวรัฐธรรมนูญอาจจะค้างไปนิดนึงหรือเปล่าหาทางสังคมแต่แน่นอนนิติแน่นอนคือเราต้องผ่านระบบนิติบัญญัติซึ่งต้องผ่านสภาอภิแล้วก็พรุ่งนี้นะครับจะมีการโหวตแต่บรรยากาศโดยภาพรวมที่ผมได้มีโอกาสสัมผัสและก็ได้คุยกับทางหลายๆฝ่ายด้วยกันนะครับก็อย่างที่ผมอภิปรายนะครับก็เป็นหลายอย่างวันนี้ผมคิดว่ามันจะแรงกว่านี้ต้องขอโทษนะครับแต่ผมเชื่อบรรยากาศมันไปได้ดีหลายฝ่ายก็คุยในเชิงตัวเนื้อหาในสาระอาจจะมีการตีความที่แตกต่างไปกันบ้างซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติแต่ถ้ามันจะทำให้กระบวนการพูดคุยกันลึกซึ้งมากขึ้นนะครับผมคิดว่าผมก็หวังว่าจะมีการรับร่างพรุ่งนี้ก็จะได้ไปคุยในชั้นกรรมธิการนะครับแค่ขั้นแรกก่อนนะครับสมมุติถ้าเกมนี้ก็คือว่ารับเพื่อจะคุยกันก่อนเพื่อจะเป็นพื้นที่ที่จะให้สังคมไทยได้แลกเปลี่ยนกันในความเห็นที่แตกต่างนะครับผมครับเห็นบอกว่าไปได้ดีกว่าที่คาดไว้ใช่ไหมครับมันจะพอมีเปอร์เซ็นต์ที่จะผ่านสักวาระแรกพรุ่งนี้ไหมครับผมจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าผมก็ไม่สามารถคาดเดาได้เลยนะครับแต่ว่าแน่นอนทางฝ่ายค้านเนี่ยเขาก็ยืนยันนะครับตั้งแต่การเปิดประชุมแล้วนะครับวันนี้ก็หลายๆท่านก็ยืนยันว่าควรจะมีการคุยกันต่อโดยการรับร่างนะครับแต่ส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยฮะผมคิดว่าอันนี้ก็หลายคนก็เห็นด้วยหลายคนก็รู้สึกว่าไม่เห็นด้วยซึ่งอันเนี้ยเราประเมินไม่ได้แต่วุฒิสมาชิกหลายท่านวันนี้นะครับที่คุยก็เห็นสภาพปัญหาเพียงแต่ว่าผมคิดว่าแน่นอนเราพูดกันอย่างตรงไปตรงมาเราก็ต้องการที่จะให้มีสภาเดียวซึ่งส่งผลกระทบต่อวุฒิสมาชิกแต่คำถามสำคัญสำหรับผมก็คือว่าการที่วุฒิสมาชิกนำเรื่องนี้เข้ามาคิดและเห็นด้วยในรายมาตราในบางประเด็นในบางข้อเสนอแล้วกันนะฮะผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับมันไม่ใช่ว่าปฏิเสธทั้งหมดพอเห็นหน้าคนเสนอหรือว่าเห็นตัวข้อเสนอนะครับซึ่งผมเชื่อต้องรอลุ้นว่าพรุ่งนี้จะเห็นกันยังไงส่วนกระแสข้างนอกเนี่ยมีผลมากน้อยแค่ไหนเนี่ยผมก็คิดว่าคงจะไม่ได้มีผลในเชิงที่จะเปลี่ยนไปเลยแต่ว่าผมคิดว่ามีผลต่อสังคมการเมืองว่าเราสามารถพูดเรื่องนี้กันได้เราสามารถแลกเปลี่ยนกันได้โดยใช้พื้นที่ทางการเมืองแบบนี้นะครับผมไม่อยากให้เห็นว่าเราพูดเรื่องนี้ทำให้คนโดนจับเราพูดเรื่องนี้จะทำให้คนบาดเจ็บเราคิดว่า
นี่คือเป็นสิ่งที่พื้นฐานมากที่สังคมประชาธิปไตยที่ผมคิดว่าต้องทำครับค่ะก็ย่าขอไปที่ประเด็นที่วันนี้คุณคำนูนสิทธิสมานกล่าวนะคะบอกว่ากลัวว่ารูปแบบลักษณะแบบนี้มันจะกลายเป็นระบอบเผด็จการโดยสภาผู้แทนราษฎรซะเองประเด็นนี้อยากให้ทั้งอาจารย์เอกรินแล้วก็คุณยุทธพรแชร์ร่วมกันนะคะว่ารู้สึกยังไงบ้างกับคำนี้ค่ะเริ่มจากอาจารย์เอกรินก่อนก็ได้แล้วก็เดี๋ยวจะไปที่อาจารย์ยุทธพรค่ะครับสำหรับผมคิดว่ามีนอกจากเรื่องของประเด็นผมเชื่อข้อเสนอหรือว่าคำพูดที่แรงสุดก็คือฉบับนี้เป็นฉบับของเรียกว่าฉบับการปฏิวัตินะครับไอเนี้ยผมก็คิดว่าเป็นคำพูดที่สูงสุดวันนี้ของแรงสุดแล้วก็นำมาสู่การคิดในทางตรรกะว่าถ้าเราจะทำให้มีสภาเดี่ยวเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของเผด็จการรัฐสภาเพื่อจะตอบคำถามนี้นะครับผมคิดว่าในเชิงตัวรายละเอียดเนี่ยเราพยายามที่จะไม่ให้เป็นเผด็จการอย่างแน่นอนหรือแน่นอนตามของระบบประชาธิปไตยเนี่ยก็คือเช็คแอนด์บาลานซ์เนี่ยพยายามทำทุกอย่างพยายามคิดอย่างละเอียดพยายามอย่างรอบคอบเพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจโดยเฉพาะมาจากที่มาของประชาชนและก็ไม่ได้ไปถ้าพูดอย่างที่อาจารย์พิยบุตรอภิปรายนะครับเราก็ไม่ได้ที่จะไปล้วงอำนาจโดยเฉพาะองค์กรอิสระแต่เราจะทำให้ว่าองค์กรอิสระต่างๆเนี่ยยึดโยงกับประชาชนแม้กระทั่งเรื่องของสวเองก็ตามนะครับแม้กระทั่งยุทธศาสตร์ชาติเองก็ตามข้อเสนอ4ข้อของเราเนี่ยเราพยายามที่จะไม่ให้เป็นเผด็จการในรัฐสภาหรือเผด็จการที่ผมคิดว่าที่เราเจอสภาพปัจจุบันมีหลักประกันเรื่องของสิทธิและเสรีภาพมีหลักประกันที่คนที่ไม่เห็นด้วยกับการรัฐประหารและจะต้องไม่ถูกลงโทษของแบบเนี้ยผมคิดว่าแต่สว.คำนูนก็สามารถที่จะอภิปรายและสามารถที่จะตีความได้และถ้าจะอีกผมก็อยากให้สว.เนี่ยรับร่างแล้วก็ไปคุยกันในเชิงตัวรายละเอียดครับค่ะอาจารย์ยุทธพรมองยังไงบ้างคะสำหรับสิ่งที่คุณคำนูนกล่าวแล้วคิดว่าตอนนี้โครงสร้างประเทศบริบทโดยรอบของการเมืองไทยเนี่ยพร้อมหรือยังที่จะใช้ระบบสภาเดียวค่ะครับคือต้องเรียนคุณกอย่างนี้ครับว่าถ้าเราพูดถึงหลักการตรวจสอบถ่วงดุลอำนาจเนี่ยนะครับองค์กรผู้ใช้อำนาจอธิปไตยที่แบ่งเป็น3ฝ่ายคือฝ่ายบริหารนิติบัญญัติแล้วก็ตุลาการเนี่ยในการเมืองระบบรัฐสภาเนี่ยต้องบอกว่าอำนาจฝ่ายนิติบัญญัติคืออำนาจที่สำคัญที่สุดนะถามว่าทำไมอำนาจฝ่ายนิติบัญญัติจึงสำคัญที่สุดเพราะว่าฝ่ายนิติบัญญัตินั้นมาจากการเลือกตั้งของประชาชนนะครับแล้วก็มีความยึดโยงกับประชาชนมากที่สุดเพราะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นองค์กรผู้ใช้อำนาจที่อาจจะเรียกได้ว่ามีความใกล้ชิดกับประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยมากที่สุดนะเพราะนั้นพอเป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับกลไกในการตรวจสอบต่างๆเนี่ยมันจึงต้องยึดโยงอยู่กับอำนาจที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนนะซึ่งถ้าเราดูในรัฐธรรมนูญปี2560เนี่ยเราก็จะพบได้เลยนะครับว่าส.ส.นั้นเนี่ยมาจากการเลือกตั้งของประชาชนแต่ในส่วนของส.ว.นั้นเนี่ยตามบทเฉพาะการ5ปีแรกคือมาจากการสรรหาแต่งตั้งนะครับแล้วก็หลังจากนี้ไปนะแม้ว่าจะมีการตรากฎหมายว่าด้วยการได้มาซึ่งส.ว.แล้วเนี่ยแต่ก็ไม่ได้เป็นลักษณะของการเลือกตั้งโดยตรงแต่เป็นการเลือกตั้งตามลำดับชั้นนะดังนั้นเนี่ยนะครับเมื่อดูตรงนี้เนี่ยก็คงต้องย้อนกลับไปดูถึงวัตถุประสงค์ของการมีส.ว.นะเพราะว่าอันที่จริงแล้วเนี่ยสวหรือสมาชิกที่สภาหรือจะเรียกว่าสภาสูงหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ละระบบการเมืองแต่ละประเทศนะครับการจะมีสภาสูงหรือสวนั้นเนี่ยมันต้องมีจุดประสงค์ก่อนว่าจะมีเพื่ออะไรนะในบางประเทศเขามีไว้เพื่อเป็นตัวแทนของกลุ่มชาติพันธุ์นะบางประเทศมีไว้เพื่อเป็นตัวแทนของเสียงข้างน้อยนะครับถือว่าเป็นกลไกในการรับฟังความคิดเห็นเสียงข้างน้อยอย่างหนึ่งนะถ้าไม่ได้เข้าวัตถุประสงค์ใดก็ตามเนี่ยนะครับสวก็อาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ได้จำเป็นมากนะแล้ววันนี้เนี่ยในระบบการเมืองแบบรัฐสภาทั่วโลกนะครับไม่น้อยกว่า150ประเทศเนี่ยเขาใช้ระบบสภาเดี่ยวนะครับนะเพราะว่าระบบสภาเดี่ยวเนี่ยก็ถือว่ายึดโยงกับประชาชนแล้วนะคราวนี้คำถามที่บอกว่ากลัวว่าเดี๋ยวสภาเดี่ยวเนี่ยจะเป็นเรื่องของการมีเผด็จการรัฐสภานะมีเรื่องของการที่ฝ่ายบริหารสามารถจะเข้ามาควบคุมกำกับนะสภาได้อะไรต่างๆได้เนี่ยนะครับตรงนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญมันไม่ได้อยู่ที่การมีหรือไม่มีสว.นะครับสิ่งสำคัญมันอยู่ที่การไปออกแบบระบบในการตรวจสอบนะหรือที่เราเรียกว่า monitoring system นะที่มันเข้มข้นนะครับอย่างในกรณีรัฐธรรมนูญปี2540ที่มีการยกมาพูดถึงกันเนี่ยรัฐธรรมนูญปี2540นั้นเนี่ยร่างขึ้นมาบนหลักที่เรียกว่าหลักรัฐธรรมนูญนิยมคือเชื่อว่าการออกแบบสถาบันทางการเมืองต่างๆเนี่ยเช่นรัฐบาลรัฐสภาการเลือกตั้งองค์กรอิสระอะไรก็ตามเนี่ยจะช่วยให้การเมืองมันดีขึ้นถ้ากลไกเหล่านี้ทำงานได้ดีนะแต่เผอิญว่ารัฐธรรมนูญปี40เนี่ยให้อำนาจฝ่ายบริ
การที่เข้มแข็งแต่การตรวจสอบไม่เข้มข้นดังนั้นสิ่งที่ต้องไปดำเนินการคือการสร้างระบบตรวจสอบติดตามเฝ้าระวังหรือที่เราเรียกว่า monitoring system และการพัฒนาพรรคการเมืองนะครับซึ่งพรรคการเมืองเนี่ยคือตัวแสดงที่สำคัญในการที่จะสร้างฐานนะครับให้กับความเข้มแข็งของระบบรัฐสภานั่นก็คือการมีพรรคการเมืองที่มีความเป็นสถาบันทางการเมืองหรือการเป็นพรรคการเมืองที่มีฐานมาจากมวลชนนะอันนี้คือจุดสำคัญนะไม่ได้อยู่ที่ว่าการมีสว.แล้วอาจจะทำให้การเมืองมันดีขึ้นอะไรหรือไม่ครับมันอยู่ที่การพัฒนาพรรคการเมืองและระบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริงครับครับในตัวข้อวันนี้ครับคุณเอกรินครับข้อเสนอที่ทางกลุ่มเสนอไปครับข้อไหนที่เป็นเรื่องที่ถูกทักท้วงมากที่สุดหรือว่าเป็นเรื่องที่มีคนไม่เห็นด้วยมากที่สุดทั้งเรื่องของสว.เองแล้วก็ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลเองครับครับผมก่อนที่จะไปตอบคำถามนี้นะครับผมขอเสริมอาจารย์ยุทธพรนิดนะครับในแง่มุมของเรื่องของการตรวจสอบนะฮะจริงอยู่นะครับว่าสิ่งที่สำคัญผมคิดว่าตอนนี้ในสถานการณ์ที่เรากังวลเรื่องของการตรวจสอบเนี่ยฮะเราก็พยายามที่จะคิดในแง่มุมของโจทย์เรื่องของมิติของการตรวจสอบโดยที่จะทำให้คล้ายๆว่ามีตัวแทนของฝ่ายต่างๆนะครับเข้าไปมีส่วนร่วมนะครับอย่างที่ถ้าเราได้เห็นนะครับตัวร่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมิติ ขอโทษนะครับมิติของพยายามที่จะให้กรณีตัวอย่างเป็นต้นนะครับผมพยายามที่จะบอกว่าเราพยายามให้ตัวแทนของสัดส่วนซึ่งเรารู้ว่าฝั่งของสภาเนี่ยก็จะมีเสียงข้างน้อยและเสียงข้างมากแต่เราพยายามจะออกแบบคิดกันคำนวณกันหาดูว่าไม่ให้เสียงข้างมากเนี่ยครองสภาและครองตำแหน่งที่สำคัญสำคัญให้คนที่เสียงข้างน้อย minority right เนี่ยฮะสิทธิของเสียงข้างน้อยเนี่ยเข้ามามีโอกาสเพื่อที่จะถ่วงดุลอำนาจกันเองกรณีเป็นต้นนะครับถ้าพิจารณาสมมติถ้ามีกรณีอย่างชัดเจนถ้าประธานสภามาจากเสียงข้างมากเสียงข้างน้อยก็จะรองประธานสภาก็ต้องเป็นโควต้าของเสียงข้างน้อยนะฮะอันนี้กรณีตัวอย่างเป็นต้นซึ่งปัจจุบันไม่เป็นแบบนั้นนะครับทีนี้สำหรับผมอันนี้ก็ขอตัวเพิ่มนะครับตัวอย่างเพื่อจะให้ได้เห็นชัดนะครับส่วนคำถามว่าวันนี้การคัดค้านอะไรเยอะที่สุดนะครับผมคิดว่าถ้า4อย่างที่เราเสนอนะครับก็คงจะเป็นเรื่องสว.นะครับผมคิดว่าเรื่องของโดยเฉพาะจากดีของวุฒิสมาชิกซึ่งก็เข้าใจได้เพราะว่ามันเป็นการกระทบนะครับเรื่องของตำแหน่งแห่งที่ทางการเมืองนะครับซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้ก็มีการที่จะคล้ายๆว่าคัดค้านนะครับกันเยอะแต่สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าที่เกิดมิติในแง่ของคลี่คลายมากขึ้นนะครับสำหรับผมนะครับเรื่องของยุทธศาสตร์ชาติ20ปีผมคิดว่าเสียงไม่ได้คัดค้านไปเสียเลยเสียงออกมาโทนว่าคนที่คล้ายๆว่าฝั่งของรัฐบาลเองก็ตามนะครับซีของรัฐบาลแล้วก็วุฒิสมาชิกก็บอกว่าเอ๊ะมันอาจจะแค่ปรับได้ไหมนะครับมันก็มีเสียงอ่อนลงที่ว่าไม่ใช่ว่าค้านว่าไม่ให้ปรับเลยมันอาจจะมีแค่คน2คนนะครับแต่ว่าผมคิดว่าเสียงโดยส่วนใหญ่เนี่ยพอที่จะรับได้พอที่จะคุยกันต่อได้ผมคิดสำคัญก็คือวันนี้ผมอยากเรียนอาจารย์ยุทธพรและคุณกอย่านะครับแล้วก็คริสวันนี้ผมอยากจะเรียนโดยตรงๆเลยครับว่าวันนี้ว่าเราอยากจะยื่นบทสนทนาครั้งนี้ให้แก่สังคมไทยด้วยท่าทีที่เอาจริงเอาจังด้วยท่าทีที่เราไม่พยายามคุกคามเพราะผมก็อภิปรายพูดตลอดว่าวันนี้เป็นสิ่งที่ดีผมพยายามพูดอย่างนี้ตลอดทั้งบนสภาแล้วก็เดินรอบๆนะครับผมพยายามเดินคุยผมคิดว่าเราจะยื่นบทสนทนาแต่บทสนทนาชิ้นนี้ฮะอาจารย์ยุทธพรคงจะทราบดีว่าไอ้บทสนทนาแบบนี้เราต้องการให้เป็นบทสนทนาแห่งสันติวิธีแห่งวิธีที่เราจะต้องรักษาน้องๆผู้คนเราต้องรักษาชีวิตของคนที่เห็นต่างเราต้องป้องกันสิทธิและเสรีภาพของพวกเขาว่าเขามีสิทธิพูดเขามีสิทธิ์ที่จะออกแบบความผันเราเลยมาใช้เวทีของรัฐสภาซึ่งเป็นเวทีที่ทรงเกียรติแต่ว่าสิ่งสุดท้ายตรงนี้จะเห็นด้วยหรือไม่นะครับพรุ่งนี้ก็ขึ้นอยู่ที่ดุลพินิจของสมาชิกรัฐสภาทั้งหมดนะครับทั้ง750ท่านนะครับครับเมื่อกี้คุณเอกรินบอกว่ามีแนวโน้มที่ดีแล้วก็มีเสียงที่อาจจะปรับ
ขอให้รับฟังบางอย่างด้วยจากสว.ใช่ไหมครับยังมีหลายๆเสียงวันนี้ผมได้มอนิเตอร์ดูนะครับก็บางคนบอกว่าสว.บางท่านนะครับก็บอกว่ารอบหน้ายื่นมาใหม่ได้ไหมเพราะว่าบางข้อเขาอาจจะไม่เห็นด้วยแต่ว่าบางข้อเนี่ยเขาก็เห็นด้วยเหมือนกันเมื่อกี้ถามทางอาจารย์ยุทธพรไปแล้วว่าซีนาริโอต่อไปจะเป็นยังไงก็เลยอยากจะมาถามทางตัวแทนของกลุ่ม Resolution ด้วยว่าในอนาคตต่อไปเนี่ยเรามองซีนาริโอเป็นยังไงครับทั้งเรื่องของสมมุติว่าผ่านและสมมุติว่าไม่ผ่านครับครับเราก็คงต้องมองในแง่ดีก่อนนะครับในฐานะผู้ที่ทำงานนะครับแล้วก็เราก็หวังว่ามันจะผ่านแล้วก็พูดด้วยไมตรีจิตจริงๆหลายท่านที่ผมรู้จักผมก็เพิ่งอภิปรายครั้งแรกนะครับก็ไปทำความรู้จักว่าเรามาจากภาคประชาชนจริงผมก็ไม่อยู่ติดกับพรรคการเมืองใดก็เป็นสอนหนังสือหลายท่านคุยกันนะครับทั้งนอกรอบเราหวังว่าถ้ามันผ่านเราหวังว่ามันจะได้มีการคุยเปิดพื้นที่คุยอย่างเข้มข้นในระดับกรรมธิการแน่นอนในทางกฎหมายและมากกว่านั้นต้องคุยนอกสภาด้วยนะครับก็ต้องทำเสียงรับฟังไม่ใช่ให้อยู่แต่เฉพาะกรรมธิการอย่างเดียวเปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคมเปิดโอกาสให้ภาควิชาการที่เข้ามาแลกเปลี่ยนเรื่องนี้ด้วยนะครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นกระบวนการออกแบบที่คนที่คิดจะทำจริงจังเรื่องนี้ฮะก็ออกแบบเพื่อที่จะรับฟังเสียงคนมากที่สุดนะครับผมคิดว่าไม่ใช่จะหยุดอยู่ที่สภาผมว่าการเมืองนอกสภาสถาบันการศึกษาต่างๆเนี่ยผมคิดว่าถ้าทิศทางไปได้ดีนะครับผมคิดว่าควรจะเปิดโอกาสแม้กระทั่งสื่อมวลชนเองก็ตามนะครับอันนี้ผมคิดว่าแล้วก็จะได้ไปคุยในชั้นต่อไปและสุดท้ายนะครับถ้ามันจะไปถึงขั้นที่ทำประชามติได้นะฮะผมคิดว่าเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับประชามติในมิติของที่แฟร์นะครับแล้วก็ที่มีป้องกันโดยเฉพาะเรื่องสิทธิและเสรีภาพหมายถึงให้หลักประกันนะครับว่าคนสามารถที่จะพูดอะไรกันได้ผมคิดว่านี่ก็จะเป็นสังคมที่มีอารยะมากขึ้นมีความสง่างามมากขึ้นนะครับที่เราจะฟันฝ่าไปได้เราหวังว่าอย่างนั้นนะครับนั้นเรื่องที่สองนะครับถ้าอีกแง่หนึ่งครับว่าไม่ได้สำหรับผมก็คือจบเลยครับพรุ่งนี้ก็โหวตไม่ผ่านอันนี้ก็พูดอย่างตรงๆก็คือแพ้โหวตสมมติถ้าพูดถ้าแพ้โหวตนะครับสุดท้ายผมคิดว่าถ้าไม่ผ่านเนี่ยก็เป็นการที่จะสำเร็จสำหรับความคิดนะครับผมคิดว่านี่คือเป็นการปักธงทางความคิดแล้วก็ยืนยันว่าข้อเสนอเหล่านี้เราคุยกันได้แล้วก็เป็นข้อเสนอที่จะต้องอยู่ต่อไปและก็ไม่ใช่เป็นข้อเสนอที่ผมคิดว่าของกลุ่ม Resolution หรือกลุ่ม130,000กว่ารายชื่อนะครับไม่ใช่นะครับผมคิดว่าข้อเสนอนี้เป็นข้อเสนอที่สังคมไทยเนี่ยจะหยิบยกไปพูดกันได้และถ้าหน่วยงานไหนจะคุยสถาบันการศึกษาอาจารย์ยุทธพรก็เชี่ยวชาญนะครับผมก็ติดตามงานอาจารย์ท่านหรือว่าสื่อต่างๆเรื่องของหมวดต่างๆเนี่ยผมคิดว่านี่ก็สามารถไปคุยได้หรือแม้กระทั่งสุดท้ายแล้วหากพรรคการเมืองใดต้องการที่จะไปเป็นข้อเสนอในการหาเสียงหรือว่าในการก็สามารถทำได้ผมคิดว่านี่คือเป็นการหยิบยื่นบทสนทนากลางว่าใครที่จะหยิบไปพูดต่อก็ได้ครับผมถ้าไม่ผ่านจะมีการล่ารายชื่ออีกครั้งไหมครับผมว่าต้องขอทบทวนก่อนนะครับเพราะก็เหนื่อยไม่น้อยเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าเรื่องผมเดี๋ยวต้องไปหาดูกับทีมงานผมไม่สามารถตอบได้นะครับค่ะก็เห็นใจเนาะเพราะว่าทุกครั้งที่ล่าเข้ามาในใช้ระยะเวลาใช้ทรัพยากรเยอะแต่ว่าก็ถูกตีตกนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้ก็อยากจะให้คุณยุทธพรทิ้งท้ายค่ะว่าเมื่อสักครู่นี้มีคำพูดหนึ่งนะคะที่อาจารย์ยุทธพรพูดบ่อยเหมือนกันก็คือการเมืองนอกสภาก้าวหน้าการเมืองในสภาล้าหลังคำนี้เนี่ยมันสะท้อนถึงสัญญาณอันตรายหรือเปล่าคะแล้วมันจะหาพื้นที่ตรงกลางได้ยังไงหลังจากนี้ค่ะครับเป็นคำถามที่น่าสนใจมากเลยครับคุณก่อย่าเพราะวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าภาวะการแบ่งขั้วทางการเมืองในการเมืองไทยที่เราเรียกว่า political polarization เนี่ยมันยิ่งเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆนะแล้วยิ่งการเมืองในสภาเนี่ยซึ่งควรจะต้องเป็นพื้นที่ในการคลี่คลายความขัดแย้งนะครับมันก็ติดตันลงไปเรื่อยๆช่องทางก็แคบลงไปเรื่อยๆเนี่ยโอกาสที่จะทำให้การแบ่งขั้วทางการเมืองเป็นปัญหาต่อการเมืองเนี่ยมันเป็นไปได้ในขณะที่จริงเนี่ยการแบ่งขั้วทางการเมืองนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเป็นธรรมชาติของระบอบประชาธิปไตยนะครับทั้งในทางปรัชญาการเมืองก็ดีในเชิงพัฒนาการต่างๆทางการเมืองก็ดีนะครับเป็นสิ่งที่ไม่ได้เป็นอะไรที่ผิดปกติเลยเป็นธรรมชาติของประชาธิปไตยแต่สิ่งที่ทำให้การแบ่งขั้วทางการเมืองนั้นเป็นปัญหามันเกิดขึ้นจากเงื่อนไข2อย่างนะหนึ่งก็คือการไม่เปิดรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างนะครับซึ่งพอไม่เปิดรับฟังความเห็นที่แตกต่างเนี่ยมันก็จะมีผลผลิตออกมาอย่างเช่น
เรื่องของการเกิดวาทกรรมความเกลียดชังหรือที่เราเรียกว่า hate speech นะฮะหรืออาจจะนำพาไปสู่เรื่องการมีความรุนแรงซึ่งกันและกันของแต่ละฝ่ายนะซึ่งเนี่ยผมเห็นตรงกับท่านอาจารย์เอกรินเลยครับที่บอกว่าวันนี้เราต้องมีบทสนทนานะครับหรือมีไดอะล็อกที่พูดคุยกันด้วยสันติวิธีแล้วพูดคุยกันอย่างเรียกว่ามีพาราดอนภาพนะครับคือพูดคุยกันอย่างฉันมิตรนะครับอันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่ไม่ทำให้เงื่อนไขตรงนี้มันเป็นปัญหาส่วนเงื่อนไขประการที่สองก็คือการปิดกั้นกดทับนะในเรื่องของการแสดงออกนะครับเราเห็นได้ว่าวันนี้เนี่ยการแสดงออกทั้งในพื้นที่ของการชุมนุมก็ดีการแสดงออกในโลกไซเบอร์ก็ดีนะการแสดงออกในพื้นที่อื่นๆที่เป็นพื้นที่สาธารณะต่างๆเนี่ยมันถูกปิดกั้นแล้วก็กดทับแล้วก็ถูกเรื่องการใช้กฎหมายเนี่ยเป็นตัวนำนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นปัญหาอย่างหนึ่งที่ทำให้เรื่องของการแบ่งขั้วทางการเมืองเนี่ยแทนที่มันจะเป็นภาวะปกติของสังคมประชาธิปไตยเนี่ยมันก็จะกลับกลายเป็นปัญหาได้ดังนั้นวันนี้ถ้าเรามีพื้นที่นะครับในการพูดคุยที่มากขึ้นนะครับอย่างกรณีที่กลุ่ม Resolution เสนอเนี่ยนะฮะก็ต้องให้กำลังใจท่านอาจารย์เอกรินทร์แล้วก็กลุ่ม Resolution นะครับเพราะว่าอย่างที่เราคุยตอนต้นนะครับว่าตรงนี้มันไม่ได้มีความสำเร็จตรงที่ว่าเราจะได้รัฐธรรมนูญที่เป็นกฎหมายไหมนะแต่ความสำเร็จมันอยู่ที่ว่าเราสร้างให้เกิดวาระในการถกแถลงทางสังคมที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้มากกว่านะอย่างเช่นอย่างน้อยๆเนี่ยผมว่าวันนี้คนที่อาจจะเรียกว่าไม่ได้ตามการเมืองมากนักไม่ได้ชอบการเมืองก็จะเริ่มตั้งคำถามละว่าเอ๊ะสภาเดียวมันเป็นยังไงจำเป็นไหมเราต้องมีสภาคู่นะอันนี้คืออย่างน้อยหนึ่งเรื่องละที่ผมเห็นการถกเถียงกันในสังคมนะครับเพราะนั้นตรงนี้ผมเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งถ้าเราสามารถจะพูดคุยและถกแถลงในประเด็นต่างๆกันต่อไปหลังจากนี้ด้วยครับ